Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันที่1มกราคม2024ซีรีส์เซลานิยามแห่งการพักผ่อนในยุคสมัยแห่งผลิตภาพวันที่1หยุดและฟังเราอยู่ในสังคมที่เชิดชูและให้คุณค่ากับ productivity หรือผลิตภาพเราจึงเชื่อว่าความสำเร็จเกิดขึ้นจากสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราสร้างทิ้งไว้ให้เป็นมรดกกับคนรุ่นต่อไปด้วยเหตุนี้เราจึงมุ่งมั่นสร้างสิ่งที่ใหญ่กว่าและดีกว่าเพื่อจะขยายชีวิตและชื่อเสียงออกไปจนอาจกล่าวได้ว่าเรามุ่งมั่นเพื่อจะเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เราคิดว่าตัวของเราเป็นเราจึงได้กลายเป็นเหมือนสายพานการผลิตที่ไม่เคยสิ้นสุดลงจนเราไม่มีพื้นที่ว่างให้กับการพักผ่อนและพบว่าตัวเองเหนื่อยล้าเหลือเกินตรึงให้อยู่กับโทรศัพท์ในช่วงวันหยุดรู้สึกท่วมท้นกระวนกระวายกระหืดกระหอบจนแทบไม่มีเวลาได้หายใจสดุดีบทที่46ข้อ7กล่าวว่าพระยาเวจอมทัพสถิตกับเราทั้งหลายพระเจ้าของยาโคบทรงเป็นที่กำบังอันแข็งแกร่งของเราและลงท้ายด้วยคำว่าเซลาเซลาอาจเป็นคำที่ท่านเคยเห็นในพระคัมภีร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพระธรรมสดุดีคำภาษาฮีบรูนี้แปลได้ว่าหยุดและฟังเซลาจึงถูกวางไว้อย่างมีกลยุทธ์ท่ามกลางบทสดุดีในพันธสัญญาเดิมเพื่อบังคับให้ผู้อ่านและผู้ที่นมัสการได้หยุดพักบ้างสักช่วงหนึ่งเมื่อพระเจ้าทรงเรียกให้เราหยุดและฟังพระองค์ก็กำลังทรงเรียกเราไปสู่ช่วงเวลาแห่งการได้พักได้หยุดได้สงบไม่ว่าสถานที่นั้นจะเป็นในห้องครัวห้องสมุดหรือโต๊ะอ่านหนังสือข้างเตียงเพื่อนั้นจะปรับความคิดและหัวใจของเราให้รู้จักหยุดฟังและซึมซับสิ่งที่พระเจ้ากำลังตรัสเกี่ยวกับสถานการณ์ชีวิตและความดีงามของพระองค์วันนี้ให้เราลองหยุดและฟังข้อความต่อไปนี้นะครับในปฐมกาลบทที่1ข้อ28กล่าวว่าพระเจ้าอวยพรพวกเขาตรัสว่าจงมีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดินจงมีอำนาจเหนือแผ่นดินจงครอบครองฝูงปลาในทะเลและฝูงนกในท้องฟ้ากับสัตว์ที่เคลื่อนไหวบนแผ่นดินทั้งนี่คือคำสั่งแรกที่พระเจ้ามีต่อมนุษย์ในปฐมกาลเพื่อให้ขยายชีวิตและขยายพงพันธุ์ออกไปแต่คำสั่งนี้อันที่จริงแล้วเกิดขึ้นหลังจากพระเจ้าได้อวยพรกับมนุษย์ก่อนพระพรของมนุษย์จึงไม่ได้มาจากสิ่งที่เราทำหรือสร้างขึ้นมาแต่กลับกันสิ่งที่พวกเราทำหรือสร้างขึ้นมาคือผลลัพธ์แห่งพระพรที่พระเจ้ามอบให้กับเราก่อนหน้าแล้วต่างหากขอให้พระพรที่เราได้รับมาแล้วกลายเป็นเชื้อเพลิงที่ขับเคลื่อนการงานของเรานะครับเพื่อให้ความพยายามด้วยกำลังของเรานั้นจะได้สิ้นสุดลงและให้ผลลัพธ์ของเรานั้นมาจากการเริ่มต้นที่ได้พักสงบในพระองค์สิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้ความสำเร็จและการอวยพรของชีวิตเราเริ่มต้นมาจากที่ใดและในต้นปีใหม่นี้เราจะกลับมาจับจ้องที่พระเจ้าผู้เป็นแหล่งแห่งชีวิตและการอวยพรทั้งปวงได้อย่างไรให้เราร่วมอธิษฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระองค์สำหรับทุกวันใหม่ที่เราได้เข้ามาสรรเสริญพระองค์เราขอบคุณสำหรับการอวยพรและการจัดเตรียมที่นำหน้าชีวิตเราอยู่เสมอเราขอพึ่งพาไว้วางใจและเข้ามาพักสงบอยู่ในการทรงสถิตของพระองค์ขอทรงช่วยให้เราได้ละจากความวุ่นวายในโลกภาระการงานที่หนักซึ่งเราแบกไว้ด้วยกำลังของตัวเองขอให้เราได้กลับมาจดจ่อที่พระองค์ผู้เป็นแหล่งชีวิตและแหล่งแห่งการอวยพรทั้งปวงเราขอบคุณพระองค์อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน